สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาแล้วไม่ได้ทำคลิปนานแล้วคลิปเปิดกล่องของเล่นกว่าจะมีเวลาได้มาทำคลิปเปิดของเล่นวันนี้เรามาเปิดกล่องฟิกเกอร์โมเดลของค่ายอะไรป๊อปอัพพาเลทป่ะป๊อปอัพพาเลทไซส์ L กล่องใหญ่มากอ่ะมันใหญ่มากมันใหญ่แบบบึ้มๆอ่ะมันเป็นจากเห็นไหมมันมาเรื่องนี้มันมาจากการ์ตูนเรื่องเบอร์เซิร์กอ่ะคือลูกใหม่ได้ขึ้นลูกใหม่มันเป็นการ์ตูนเก่าอ่ะการ์ตูนตั้งแต่สมัยผมยังไม่เกิดเลยซ้ำมั้งหรือยังไงก็ไม่รู้แหละแต่มันเก่าจัดอ่ะเป็นการ์ตูนแนวดาร์คแฟนตาซีอ่ะแต่ผมจะไม่ได้มาเล่าเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับการ์ตูนเรื่องนี้จะมารีวิวโมเดลมากกว่าโมเดลเนี่ยเนี่ยดูกล่องอันนี้จะเป็นเกาะเบอร์เซิร์กเกาะของเกาะดำเกาะของพระเอกเบอร์เซิร์กก็ตามชื่อแหละบ้าคลั่งอะไรแบบนี้ก็เลยมันเท่นะผมชอบการ์ตูนเรื่องนี้ด้วยลายเส้นมันสวยเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูแล้วจะงงกันมาถึงต่อกันที่โมเดลดูดิมันตัวใหญ่มากกล่องอ่ะมันเต็มเฟรมเลยมันล้นเฟรมอ่ะถ้าถอยออกมากว่านี้มันจะล้นฉากผมแล้วเนี่ยมาดูกล่องกันอันดับแรกเนี่ยด้านล่างเนี่ยด้านข้างอ่ะด้านข้างเนี่ยหลักฐานยังสวยนะฮะกล่องดำสวยมากด้านหลังด้านหลังเนี่ยด้านหลังข้างหนึ่งเนี่ยนี่เลยด้านบนมันเป็นกล่องเนี่ยประมาณนี้เป็นแบบนี้ไซส์ L ปกติงานมันจะเป็นงานไซส์ไม่ใหญ่มากเพื่อคนสงสัยมันปกติไซส์ขนาดไหนไซส์มันจะประมาณคลิปไททันนะโมเดลไททันเปิดกล่องป๊อปอัพพาเลทของโมเดลไททันคลิปผมอ่ะเดี๋ยวขึ้นรูปแล้วก็ขึ้นมุมเนี้ยฝาบนให้เผื่อใครสนใจอยากไปดูอ่ะไม่เสียเวลาเปิดกล่องกันก่อนแป๊บพอเปิดขึ้นมาก็จะว้าวเอาออกทีละอย่างวางก่อนที่วางก่อนยังใหญ่อะเดี๋ยวจะออกของออกมาดูก่อนเอาตัวนี้ก่อนฐานอ่ะจะมีฐานมาให้ฐานหกเหลี่ยมต่อมาเป็นดาบเนี่ยดาบอย่างใหญ่เลยใหญ่มากเดี๋ยวเอาไม้บรรทัดมาวัดก่อนประมาณกี่เซนดีนะจะอยู่ที่ประมาณเนี่ยเกือบเอา22เซนเป๊ะๆเลยอ่ะเนี่ยประมาณนี้22เซนต่อมาจะมีหัวให้เปลี่ยนไม่ใช่หัวสิแค่ส่วนบนของชุดเกาะเป็นชุดเกาะนะเนี่ยนี่ไงเป็นแบบสีดำล้วนอ่ะไม่ได้มีรายละเอียดไม่มีรายละเอียดไม่ได้มีดวงตาสีแดงตาสีแดงเป็นเอกลักษณ์แบบชุดเกาะตั้งอะไรแบบนี้ต่อมาก็เป็นตัวไปเลยหูยังใหญ่อะเบิ่มมากเบิ่มแบบเบิ่มจัดอะเดี๋ยวนะมันต้องแกะอีกโอติดเทปมาให้เหรอแกะไหนฝั่งนี้แกะหูใหญ่มากหูแน่นมาก
มีน้ำหนักนะนี่ตัวยังใหญ่อ่ะอู้ผมชอบนะนี่อืมเจ๋งอ่ะโอ้ชอบ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 สวยมากอ่ะไม่เสียเวลาเดี๋ยวไปประกอบกันมามาต่อชุดก่อนต่อชุดเก็บก่อนเก็บก่อนมาประกอบมาอันดับแรกเอาดาบมาก่อนอันดับแรกอ่ะเราจะเห็นเนี่ยท้ายดาบแล้วก็ดึงออกปั๊บผมดึงออกแล้วล่ะทดสอบแล้วอ่ะต่อมาก็เอามือสอดใส่เห็นไหมเห็นไหมเดี๋ยวดีกว่ามันตั้งยากเอาใส่ฐานก่อนอ่ะมาตัวกับฐานเสียบใส่เลยอ่าอุ้ยยังใหญ่เห็นจริงมาต่อที่ดาบต่อที่ดาบอ่ะที่ถอดออกแล้วถอดใส่เข้าไปเออให้มันถึงจุดที่มันแน่นๆอ่ะรู้สึกฝืดๆแล้วฝืดๆแล้วอ่ะฝืดๆพอดีแล้วเราก็ประกบกลับเข้าไปเหมือนเดิมมันจะมีล็อกเห็นไหมเดือยมันจะเป็นรูปเหมือนหัวใจอ่ะแล้วก็เสียบกลับเข้าไปแบบเดิมมันจะมีอ่ะเห็นไหมเหมือนหัวใจเลยแล้วก็เสียบกลับเข้าไปตามล็อกของมันอ่ะปั๊บน่ะได้แล้วอ่ะโอเคเนี่ยปั๊บนี่เห็นไหมประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วง่ายนิดเดียวสมบูรณ์แบบสวยมากตัวใหญ่มาก ขอไปไออ่ะเห็นไหมตัวยังใหญ่อ่ะดาบก็ยังใหญ่รูดเฟรมอ่ะเดี๋ยวดังเงยหน้าให้ดูอ่ะเนี่ยมันหลุดไปท่านเนี่ยอ่ะต่อมาเรามาวัดส่วนสูงกันเป็นเซนนะเดี๋ยวนะผมต้องวัดจากฐานไปถึงปลายดาบเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอันไงกล้องก็อ่ะจะอยู่ที่ประมาณสัก28เซนครึ่งเอออ่ะสูงมาก28เซนครึ่งอ่ะเกือบ30อ่ะต่อมาสูงตัวใหญ่มากสมราคาผมซื้อมาในราคาประมาณ2,000ต้นๆน่ะ 2,000 ต้นใหญ่มากผมพีมาไม่ใช่ซึกอ่ะเนี่ยมาดูรายละเอียดกันเนาะทีนี้อ่ะมาใกล้ๆใกล้ๆรายละเอียดปั๊บอุ้ยอย่างที่โฟกัสไหมเอาโฟกัสหน้าก่อนเนี่ยเห็นไหมอ่ะในกล้องอ่ะเนี่ยสวยรายละเอียดแบบเป็นเส้นๆอ่ะในมังงะมันก็จะเป็นถ้าประมาณนี้แล้วก็เป็นการวาดแบบเป็นเส้นๆสานเส้นอ่ะลงเส้นอ่ะโอ้รายละเอียดอย่างเจ๋งอ่ะอ่ะลืมตรงหน้ากากที่บอกว่ามันมีให้เปลี่ยนใช่ไหมมีเป็นตาแดงแบบเนี้ยตาแดงแบบนี้กับไม่มีตาแบบเนี้ยไม่ต้องถอดเปลี่ยนหรอกวางเทียบกันประมาณเนี้ยยังไงแฟนๆเบอร์เซฟเขาก็ต้องเอาตาแดงอย่างนี้นะมันถึงจะเท่ใช่ไหมตาแบบนี้มันก็มีสีนะแต่มันก็ไม่แดงมันเป็นสีแบบ สีแดงค้ำๆอ่ะเลือดหมูสีเลือดหมูอ่ะผมไม่เปลี่ยนนะวางไว้ก่อนมาดูต่อกันที่ชุดดูดิเห็นไหมเป็นงานแบบงานละเอียด
เป็นเส้นชุดเกาะเป็นการสานเส้นอิงมาจากในการ์ตูนในมังงะนะโอ้นั่งที่เห็นไหมดูมาดูชุดไหนข้างในกันเนี่ยตรงเป้าเนี่ยโอ้รายละเอียดอย่างดีอ่ะนี่ชอบมากผมชอบมากเป็นผ้าเป็นชุดเกาะเป็นรายละเอียดแบบลายเส้นเนี่ยเจ๋งอ่ะดูดิอย่างสวยเลยดาบก็จะเป็นดาบอะไรเขาเรียกดากอนสเลเยอร์ป่ะในการ์ตูนสวยมากอ่ะนี่ด้านหลังจะประมาณเนี้ยผ้าเป็นชุดผ้าผมจะไม่เล่ารายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหาในการ์ตูนหรือในการ์ตูนเท่าไหร่ผมจะเอาแค่ตัวโมเดลเนี่ยเป็นหลักอย่างสวยเออที่นี้ผมน่าจะซื้อฐานหมุนเนาะมันจะได้หมุนดีๆไม่ใช่มาจับหมุนอะสวยมากอ่ะขยับใกล้ๆอ่ะเปิดดูรายละเอียดดูดิโอ้ชิดอย่างชอบอ่ะผมชอบมากคุ้มค่าคุ้มราคาเงินมากเก่งอ่ะสุดยอดมากถ้าใครอยากได้ตอนนี้ก็หายังหาไม่ยากไปหาซื้อตามร้านขายของเล่นตามเพจตาม Facebook อ่ะผมไม่อยากโฆษณาให้ร้านเท่าไหร่เพราะว่าไม่ใช่สปอนเซอร์ไปหาตามกันเองร้านไหนก็แล้วแต่จะตามหาได้แล้วกันสวยมากบอกเลยอ่ะปั๊บบอกเลยใครเป็นแฟนการ์ตูนเบอร์เซิร์กเรื่องเบอร์เซิร์กเนี่ยต้องจัดอ่ะบอกเลยอย่างจริงอ่ะผมชอบอย่างจริงงานดีมากเบิ่มเบิ่มมากสุดยอดโอ้รายละเอียดแบบสุดยอดเต็ม10ชอบมากคลิปก็พอแล้วนะเอาเท่านี้ก่อนมันถ้าจุดเด่นของงานเนี่ยนะมันเป็นเรื่องรายละเอียดของชุดเกาะเป็นเส้นๆอ่ะที่ผมพูดไปแล้วสวยเป็นฐานสูง28เซนน่ะ28เซนครึ่งโอ้ยลิ้นพันกันอ่ะก็เท่านี้นะครับคลิปรีวิวมันไม่ใช่จุดขยับติดตามเคยมันเบิ่มมากไปหาซื้อกันแฟนเบอร์เซอร์อ่ะเออคลิปนี้ก็นานๆทีกว่าจะได้กลับมาทำคลิปของเล่นดีและคลิปต่อไปก็คลิปของเล่นอีกอ่ะยังไงก็ขอบคุณที่ผู้ติดตามที่ยังติดตามอยู่ที่ยังติดตามที่รับชมรอคลิปต่อไปอยู่อ่ะยังไงก็นานร้อนนี้ก็ขอให้ผ่านนานร้อนนี้ไปได้อย่างมีความสุขไม่ร้อนหายร้อนเร็วๆไปแล้วครับสวัสดีครับขอบคุณครับ